บุฟเฟ่ต์เตี๋ยวเรือ89บาทเนื้อลิปไอสไลด์ใบพายสไลด์หมูสไลด์กินชามเดียวก็คุ้มแล้วนะเอาจริงโหเป็นไงเป็นไงเมื่อวานเว้ยโมนั่งไถ่ไถ่เฟซบุ๊กตอนกลางดึกเจอร้านหนึ่งที่มันเขียนว่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์เตี๋ยวเรือแต่คือมันบุฟเฟ่ต์เตี๋ยวเรือฟังแล้วดูธรรมดาแต่ร้านนี้คือเขาอ่ะเป็นเหมือนเนื้อสไลด์เนื้อสไลด์มาให้เป็นถาดใหญ่ๆแล้วเราก็คือลวกกินได้เลยเหมือนชาบูชาบูเตี๋ยวเรือแล้วความพีคือราคาเท่าไหร่ราคาบุฟเฟ่ต์เตี๋ยวเรือ89บาทรวมเนื้อสไลด์มีเนื้อลิปอายด้วยจ้ะเนื้อลิปอายใบพายเนื้อลิปอายใบพายเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นลวกกินเองได้เลยแต่อยู่นนทบุรีแล้วคุณคิดว่าโมจะไปไหมไปแล้วอยู่บนรถแล้ว และนี่คือร้านที่เกือบจะ100ของเราแล้วค่ะเนื้อลิปอายสไลด์ใบพายสไลด์หมูสไลด์ลูกชิ้นเส้นและเป็นน้ำซุปเตี๋ยวเรืออยู่ที่นนทบุรีตรงบางไทรน้อยใช่ป่ะเอาจริงเห็นแค่ลูกก็น่ากินแล้วอ่ะจริงงั้นแกก็เห็นแค่ลูกต่อไปป่ะล่ะไม่ไม่เห็นมันนั่งรถบริการมา4คนถ้าพูดไม่ได้ไม่ต้องพูดอ่ะเมื่อวานเห็นแล้วรู้สึกยังไงเห็นแล้วน่ากินมากแต่คิดว่าถ้าได้กินของจริงน่าจะอร่อยกว่าพูดไปอ่านพูดใหม่นึงต้องซับตากล้องคือแค่ดูรูปก็น่ากินแล้วครับแต่รู้สึกว่าถ้าได้มากินของจริงจะอร่อยกว่าก็เลยนั่งรถมาเลยอ๋อก็เลยกินนั่งรถต่อไปแล้วก็นั่งรถไปเลยอ่ะทีเนี้ยคือร้านมันไม่ได้อยู่ที่เลยโดนนะคนนี้โดนนะคนนี้ออนแอร์นะคนนี้ออนแอร์อีกรอบนึงคือดูในรูปมันน่ากินบ้าเลยครับทุกคนก็เลยนั่งมาเลยที่ร้านที่ไซน้อยชื่อร้านว่าอะไรวะมึงจบแล้วจบนุ่นหมูกระทะหนูทำการบ้านมาดีค่ะเราจะกินนุ่นหมูกระทะไม่ใช่ร้านเดียวกันเวลาพูดอ่ะพูดให้รู้เรื่องพูดให้มันครบถ้วนเราจะไปร้านนุ่นหมูกระทะกันซึ่งเขาขายหมูกระทะตอนเย็นส่วนตอนกลางวันอ่ะ10โมงถึงบ่าย2เขาขายบุฟเฟ่ต์เตี๋ยวเรือใบพายสไลด์ลิปอายสไลด์หมูสไลด์ก่อนไปขอแวบๆขอกินอันนี้นิดนึงได้ไหมอ่ะกินแล้วพี่กินก่อนอาหาร15นาทีไป2เม็ดของหมดนะคะกำลังจะมาเติมนะคะวันที่ 9.9 นี้นะคะเพื่อนๆไปกินบุฟเฟ่ต์เตี๋ยวเรือกันค่ะนะคะร้านคุณนุ่นหมูกระทะจิ้มจุ่มนะจ๊ะเดินเข้าร้านมาแล้วนะคะแล้วก็จะช็อกมากทุกคนจะช็อกว่าคือร้านเนี้ยเขารวมเครื่องดื่มฟรีแล้วคือเครื่องดื่มอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะเครื่องดื่มที่ฟรีชาเขียวมะลิเก๊กฮวยตะไคร้ใบเตยเมลอนมะลิชามะนาวชามิเบอร์รี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่แอปเปิ้ลน้ำปลาน้ำพันธ์น้ำส้มยูสูตรน้ำส้มน้ำมะม่วงผสมสับปะรดเมื่อกี้ละสองเครื่องดื่มฟรีนางเยอะมากคืองงว่าแบบถ้าเราจะเครื่องดื่มฟรีเยอะขนาดนี้อืมครับนี่คือเนื้อที่ใช้จริงๆเลยหรอใช่ครับว้าวอุปกรณ์อยู่ข้างในมีสไลด์สดตลอดเวลาเลยนะคะไปขออนุญาตนะคะเวลานี่คืออันนี้คือเนื้ออะไรคะเนี่ย3ชั้นครับ3ชั้นมาเดี๋ยวขอสไลด์สดๆให้ดูไปเลยสไลด์เนื้อสดๆแบบนี้ตรงนี้เลยนะคะอย่างว้าวทุกคนจะบอกเลยว่าคือเพื่อนๆจะมาเขาว่าจะสไลด์ตรงนู้นแล้วเขาก็จะลวกให้แล้วเพื่อความรวดเร็วและว่องไวเขาจะลวกมาใส่ตรงนี้เลยสวัสดีค่ะราคาหัวละเท่าไหร่คะ89ครับ89ไม่อั้นไม่อั้นอิ่มไม่อั้นอิ่มไม่อั้นมีเนื้อหมูลูกเนื้อหมูสไลด์ลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเนื้อปกตินี่คือเป็นเนื้ออันนี้ที่ใช้ลวกให้ลูกค้าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าวงั้นเดี๋ยวขอเป็นลิปอายหมกเดี๋ยวไปราดน้ำเองได้ไหมคะใช่ค่ะว้าวเอาไหมคะเอาอีกค่ะโอเคค่ะพอไหมคะพอค่ะขอบคุณค่ะมาเอาชามเดิมกลับมาเติมโอเคได้ค่ะแล้วนี่เราก็จะมีเติมนี่ด้วยสะใบนางเครื่องเขาดูเยอะไหมใช่ตะกล้องคุณเอาหมกไหมครับเอาครับเอาหมกเอาเนื้อลิปอายหรือว่าเนื้อนี้สองอย่างเลยนะสองอย่างเลยวางค่ะนี่เขาจะมีเป็นซุปเดียวนะน่าจะเป็นซุปหมูซุปน้ำตกเหรอก็บางคนบอกว่าเป็นเนื้อสีแดงน่ากินสุดๆไอ้ทีจะลองโมชั่น
แล้วแถมที่สี่นะที่เราขอมาอย่างไรบ้างพร้อมคำเสิร์ฟค่ะนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่ที่น่ากินมากเป็นเนื้อหมกนะครับบอกเลยเป็นเนื้อสดแล้วพอเราราดน้ำซุปมันจะสุกประมาณแบบ 80% มีเรียบเลยใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นชิมซุปก่อนเลยเป็นฟิลรสชาตินะถ้าให้บอกนะอารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่เป็นรสเค็มเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาตอกที่มีน้ำตกด้วยที่ขายหน้าบ้านอ่ะมันจะเป็นฟิลนั้นความต่อโจทย์รสชาติมันจะเป็นผดผดแบบง่ายๆเนื้อนะคะเนื้อลิปอายอะค่ะเนื้อแบบเหมือนชาบูสไลด์อ่ะเอาจริงนะคุ้มคุณจิมคุณจิมใช่ครับจิมน้ำนี่ครับทุกคนหน้าตาคือแบบชิมน้ำก่อนครับนี่อุ้ยดูเนื้อนี่อุ้ยดูเนื้อก่อนครับโอ้89กินชามเดียวก็คุ้มแล้วนะจริงรสชาติแบบหวานหวานกินง่ายๆมาชิมเนื้อสไลด์ชิมเนื้อสไลด์ครับนี่ครับนี่มาชิมกินชาบูอ่ะกินชาบูเลยเหรอจริงเหมือนกินชาบูแบบน้ำตกใช่เหมือนเป็นชาบูน้ำตกอ่ะเป็นดับหมูขอย่างชิมหน่อยดับหมูจริงๆก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอ่ะชอบกินเส้นเล็กจะไม่กล้าสั่งเส้นเล็กเพราะกลัวอืดมาหายคลิปต้องกินแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่อืดขอชิมเส้นเล็กหน่อยนะนี่เป็นเส้นเล็กอ่ะโอ้โหก็คือเนื้อบางจริงอันนี้แบบไม่ได้ปรุงชอบมาม่ามากกว่าตอนนี้มาม่าหมี่หน่อยใช่ปะได้ครับปูไม่ใส่โอ้โหเข้าไปนะบะหมี่ไข่บะหมี่ไข่ใช่อันนี้ชมพูมากชิมเลยชิมเลยดึงดึงให้ดูนี้ดึงให้ดูนี้ดึงโหเป็นไงเป็นไงเป็นไงชมพูชมพูมากอันนี้ชมพูแบบชมพูชมพูไปอ๋อแล้วก็หมกไปข้างล่างก่อนใช่ให้น้องได้แบบมีความสุขนิดนึงอ่าเราจะได้มีความสุขตาใช่เป็นไงเป็นไงเหมือนก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านมากที่เขามาขายหน้าบ้านอ๋อเออใช่เหมือนเลยพี่พี่ได้ลองทำของคนอื่นโอเคครับเติมเนื้อหมกคุณเติมไหมไปครับมันไปเติมก่อนไปด้วยกันเฮ้ยครับ35ว่ะรอเล่นอันนี้คือเป็นเนื้อหมดแล้วใช่ป่ะใช่ครับเลยเหลือเป็นที่เขาลวกมาให้แล้วครับก็มีความเหนียวกว่าแบบหมกนิดเดียวเพราะว่ามันสุกกว่าใช่ไหมแต่ว่าเนื้อเขาไม่เดียวกันต่อไหมต่อเลยครับพี่ต่อไปเราเก็บตังค์กันได้เลยนะพี่ทำไมอิ่มชามสุดท้ายโอ้ยยังกับก๋วยเตี๋ยวในห้างตากล้องก็เกินไปคุณราดน้ำซุปยังไงให้มันได้ขนาดนี้นะคุณบอกเขาทีได้ไหมครับผมเป็นเชฟครับไม่เอาจริงๆคุณราดยังไงวะมันถึงแบบขนาดนี้ก็ค่อยๆราดแบบช้าแบบไม่ต้องรีบราดครับลองเพลงมาเลิกถ่ายรูปเลิกถ่ายวีดีโอไหมไปราดน้ำก๋วยเตี๋ยวมีไหมอาชีพราดน้ำก๋วยเตี๋ยวอาชีพทำน้ำก๋วยเตี๋ยวมันที่นี่กินเป็นเกาเหลาได้ที่นี่เป็นกินเป็นเกาเหลาได้แต่ว่าคือมันมีอย่างนึงที่ถ้าใครอยากกินเนื้อสไลด์อยากกินเนื้อหมกอ่ะคุณต้องรีบมา
ทำไมเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นระบบแบบหมดแล้วหมดเลยคือเขาจะเหมือนแบบมีมาแล้วถ้าหมดคือหมดที่นี่เปิด10โมงถึงบ่าย2เนี่ยกินจัดหนักจัดเต็มแนะนำให้มา10โมง11โมงเนี่ยคุณจะได้กินทุกอย่างแต่ถ้าเริ่มมาแบบบ่ายๆเริ่มจะแบบซาซาของจะหมดบางอย่างจะหมดที่ตอนเนี้ยหมูตุ๋นหมดแล้วเนื้อหมกหมดแล้วขายดีมากโหวตกันไหมว่าอะไรอร่อยสุดในจานอันดับ1เนื้อหมกเนื้อหมกเนื้อหมกลิปอายสไลด์ลิปอายสไลด์ใช่ครับอันดับ2หมูตุ๋นมาแล้วอันที่3แล้วมันคือการนับอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเครียดเลยคิดออกแล้ว1 2 3น้ำซุปเนื้อก็ลูกชิ้นเหมือนกันอ่ะลูกชิ้นแต่ว่าน้ำซุปดีกว่าลูกชิ้นอุ๊ยเมื่อกี้ก็คิดเถียงกันในใจน้ำซุปหรือลูกชิ้นอ่ะลูกชิ้นละกันเพราะเพื่อบดลูกชิ้นแล้วก็เลยหรือลูกชิ้นด้วยอ่ะข้อดีคนละข้อก็คุ้มมากชอบที่มีเนื้อลิปไอสไลด์แต่ต้องมาให้ไวเนื้อหมดก่อนใช่เป็นเจ้าแรกที่กล้าทำแบบนี้จริงราคาแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายรวมน้ำด้วยเออใช่น้ำเยอะมากไปแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ตอนนี้เราที่91ขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ